สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลุนะฮะชานัทอนันทปัญญสุทธ์ครับครับผมโอ๊ตครับพิพัฒน์เจริญสุขครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะฮะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นครับนะครับทางวิทยุสรานรม AM 1575นะครับแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live สรานรมเรดิโอด้วยนะครับในเวลานี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ครับผมเป็นไงบ้างหลังจากก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอต้อนรับพลุนะฮะเพื่อนของผมกลับมาจากเวียดนามนะครับหลังจากที่อันนี้พลุไปทำอะไรมาครับพลุไปเที่ยวมาจะบ้าเหรอไม่ใช่พลุไปฝึกงานมานะครับเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับก็สถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จัดหลักสูตรให้กับนักการทูตแรกเข้าที่สามารถสอบผ่านในวิชาภาษาต่างๆได้นะฮะก็ผู้สอบผ่านภาษาเวียดนามเนี่ยก็ไปฝึกงานที่เวียดนามใน2อาทิตย์นะครับไปฝึกงานที่สถานทูตครับครับ2อาทิตย์แล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรเงี้ยวิถีชีวิตของคนที่นู่นเงี้ยก็ดีฮะสนุกได้ข่าวว่า2อาทิตย์นี้เป็น2อาทิตย์ที่คุ้มค่าแล้วก็เรียกว่ามีประสบการณ์มากมายจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังใช่ดีมากดีมากก็คือยังไงเดี๋ยวเราอยู่กระทรวงมาเงี้ยเราก็จะได้เห็นมุมมองการทำงานใช่มั้ยฮะคือเหมือนเวลาคุณผู้ชมไปต่างประเทศเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทำที่เราอยู่ที่เราอาศัยแล้วก็สนุกไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็ได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะสนุกดีฮะก็ยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูทาง Facebook Live อยู่นะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุสรานรมย์อยู่เนี่ยมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทาง Facebook Live ก็เมสเซจมาได้เลยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใช่นะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นวิทยุสรานรมย์เนี่ยก็สามารถเขียนจดหมายนะครับมาถึงกระทรวงการต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามนะอยากที่จะถามพี่พลุนะฮะจากการไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงฮานอยนะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ได้พลุจะทำการบ้านอย่างหนักเพื่อมาตอบคำถามท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้าครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ได้ถ่ายทำวิดีโอไว้ด้วยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำคลิปเหล่านั้นเนี่ยมาให้ดูในสัปดาห์หน้าครับนะฮะแต่ว่าก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะฮะก็ตอนนี้มีผู้พูดคุยมาใน Facebook Live นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับบอกว่าได้รับความรู้ดีค่ะนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับฟังกันต่อไปว่าเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปสัมภาษณ์ข่าวสารก่อนนะฮะก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศในตอนนี้นะครับกำลังจัดประกวดถ่ายภาพนะครับในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทยนะครับเพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอาหรับนะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1440หรือว่าคริสตศักราช2019ครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับโดยที่ผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายแนวนอนและภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า4ล้านเมกะพิกเซลนะครับพร้อมทั้งระบุชื่อและคำบรรยายของภาพถ่ายนะครับชื่อนามสกุลของผู้ถ่ายภาพด้วยนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับวันเกิดอาชีพที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพนะครับมาทางอีเมลนะฮะ thaimfa0903@gmail.com ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ17มิถุนายนครับผมก็ถ้าหากว่าคนที่สนใจสอบถามรายละเอียดนะฮะก็สามารถสอบถามได้ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์026435090หรือว่าที่อีเมล thaimfa0903@gmail.com ก็ได้เหมือนกันครับนะฮะก็วิธีการคัดเลือกภาพนะฮะก็คือว่าเมื่อส่งมาปุ๊บนะครับก็จะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในวันจันทร์ที่25มิถุนายน2561นะฮะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาลงคะแนนนะครับให้กับภาพที่ชื่นชอบได้คนละ3ภาพนะฮะทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่25มิถุนายนคือเดือนหน้าแล้วนะครับนะฮะถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับโดยนะครับ12ภาพที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในปฏิทินอิสลามประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1440แล้วก็จะมีการระบุชื่อนะฮะนามสกุลของผู้ถ่ายภาพลงไปในปฏิทินด้วย
นะครับผมมีรางวัลอะไรที่จะให้กับผู้ที่ชนะเลิศ12ภาพบ้างไหมครับอย่างแรกก็คือเกียรติบัตรจากกระทรวงนะครับอย่างที่2ก็คือการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายพร้อมชื่อนามสกุลนะฮะเพราะว่าอย่างวงการของคนถ่ายภาพเนี่ยการที่ภาพได้รับการเผยแพร่และก็เป็นชื่อของเราเนี่ยถือว่าโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วก็จะได้รับปฏิทินแบบตั้งโต๊ะคนละ20ชุดหลังจากผลิตเสร็จนะฮะแล้วก็จะได้รับบัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมนูโวซิตี้และโรงแรมอัลเมรอสด้วยนะเป็นกิจกรรมดีๆใช่อย่าลืมนะฮะส่งมาภายในวันที่17มิถุนายนนะครับก็คืออีก1เดือนข้างหน้านอกจากการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินมุสลิมและมุสลิมแล้วนะครับเรายังมีสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจที่มีความสามารถในการจัดต่อวิดีโอทำโปรดักชันเราก็มีการประกวด20ปีวิทยุสรานรมนะครับครับกับหัวข้อการต่างประเทศในมุมมองของฉันโดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีร่วมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทนะครับพร้อมทั้งเกียรติบัตรและก็สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยครับนะฮะก็สามารถดูรายละเอียดได้เหมือนกันที่ Facebook สรานรมเรดิโอนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่เพราะว่าอย่างคำว่าการต่างประเทศในมุมมองของฉันนะอย่างคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดว่าการต่างประเทศในมุมมองของฉันเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเขาเรียกอะไรข่าวสารเกี่ยวกับด้านการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศเยอะมากที่สำคัญแล้วก็เป็นที่จับตาของประชาชนทั้งโลกเลยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับใช่ไหมครับก็เป็นข่าวโด่งดังมากทั้งโลกข่าวช่วงเช้าของในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะเป็นข่าวของข่าวนั้นแหละทั้งเช้าเลยนะฮะตั้งแต่ตื่นมาจนถึงอ๋อตอนนั้นผมอยู่ฮานอยไงไม่รู้ใช่ไหมฮะนั่นก็คือข่าวการพบกันระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของคนในระดับของคนทั่วโลกนะจริงๆแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเล่นเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะฮะหรือวันพรุ่งนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญเหมือนกันโอ้ที่ไหนครับใกล้บ้านเราจะมีการเลือกตั้งนะครับก็คือที่มาเลเซียนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะถึงกับขนาดที่ BBC เนี่ยนะฮะเรียกการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าเป็นแม่แห่งการเลือกตั้งทั้งปวงใช่เพราะว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทมูฮัมหมัดก็จะเป็นเหมือนการลงสมัครเลือกตั้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายที่คุณผู้ฟังสามารถไปดูได้นะฮะหรือในสหรัฐเองโอ้โหหลายที่ซึ่งช่วงนี้ก็มีข่าวจากรัสเซียก็คือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็คือดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แล้วใช่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับก็อยู่มาค่อนข้างนานและตั้งแต่ปี2000น่ะประมาณนะฮะนี่ก็2018แล้วนะก็18ปีก็คือเป็นอย่างนี้แหละทิศทางการเมืองทั่วโลกก็อยู่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองไหนลองแชร์ข้อมูลกันมาก็ได้การต่างประเทศในมุมมองของฉันเป็นอย่างไรอาจจะไม่ใช่ในมุมมองแค่ว่าการเมืองระหว่างประเทศอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องการค้าขายหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าแม้กระทั่งเพลงที่หรือว่าหนังที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังรับชมอยู่ทุกวันเนี่ยก็อาจจะเป็นการต่างประเทศในมุมมองของท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็ได้ใช่นะฮะก็แบ่งปันกันมาครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับในหัวข้อที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงจะเห็นใน Facebook Live ส่วนคุณผู้ฟังในวิทยุสรานรมเองเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของภาวะสังคมสูงวัยครับอันนี้ก็สืบมาจากที่พลุได้ไปฝึกงานที่เวียดนามมาประเด็นที่พลุเห็นอย่างนึงในการไปเวียดนามครั้งนี้คืออะไรฮะคือผมรู้สึกว่าที่เวียดนามเนี่ยนะตามถนนหนทางทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเด็กเยอะมากเด็กคือเด็กวัยไหนฮะเด็กในที่นี้ไม่ใช่เด็กวัย13 14อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเป็นแบบเด็กทารกเด็กเพิ่งเกิดเด็กประมาณ1ขวบ2ขวบ3ขวบเยอะมากเด็กน้อยใช่เด็กน้อยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราเองอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนึงอ่ะคือทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราเดินออกไปตามท้องถนนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเด็กที่เยอะขนาดคือมันเยอะมากเลยมันเยอะมากจริงๆคือผมถ่ายภาพผมชอบถ่ายภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปครั้งนี้เนี่ยภาพส่วนใหญ่ที่ได้เวลาเดินตามท้องถนนเนี่ยจะมีคนวัยทำงานแล้วก็เด็กเลยส่วนผู้สูงอายุเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ซึ่งก็เลยถามมานะฮะใน
เวียดนามเนี่ยอย่างนึงสังคมเวียดนามเป็นอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยยังยึดในเรื่องของการมีครอบครัว อยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ภาวะสังคมสูงวัยของบ้านเขาเนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาดูที่บ้านเราว่าที่มันเป็นกระแสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโอ๊ตเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเรื่อง Aging Society หรือสังคมสูงวัยก็จะเป็นคำที่อยู่ในความสนใจในเรื่องการต่างประเทศเองก็มีความสนใจเรื่อง Aging Society หรือว่าในเรื่องประเด็นด้านสุขภาพเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าตอนนี้ไทยหรือว่าหลายประเทศเนี่ยกำลังเข้าสู่ Aging Society ไหนเรามาลองฟังไหมฮะว่าAging Society จริงๆแล้วมันมีความหมายยังไงกันแน่ครับแล้วเรามาดูกันว่าแล้วในประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยหรือว่าประเทศที่เห็นชัดๆในเอเชียอย่างเงี้ยนะฮะเขามีวิธีการรับมือในกรณีที่ประเทศของเขาเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วยังไงบ้างอย่างแรกต้องมาทำความเข้าใจคำว่าสังคมสูงวัยกันก่อนนะฮะสังคมสูงวัยหรือ Aging Society เนี่ยคือหมายถึงว่าสังคมนึงครับโอ๊ตที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่สมมติในประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรอยู่66ล้านคนสมมติอย่างนี้นะถ้าหากว่ามีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า10%มากกว่า 10% ล้านคน6ล้านคนก็คือสมมติถ้าหากว่ามีประชากรสูงอายุ6ที่มีอายุมากกว่า60ปีอยู่6ล้านคนขึ้นไปเนี่ยเขานับว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยอันนี้เป็นเกณฑ์ที่1ครับเมื่อกี้คือ60ปีนะอายุ60ปีขึ้นไปนะเกณฑ์ที่2ก็คือถ้าหากว่ามีอายุ65ปีขึ้นไปครับมากกว่า7%นะก็คือถ้าหากว่ามากกว่า7%ก็นับเป็นสังคมสูงวัยเหมือนกัน4ล้าน2แสนคนประมาณนั้นครับใช่มั้ยฮะ4ล้าน2แสนคนกับ6 4ล้าน2แสนคนที่มากกว่าอายุมากกว่า65ปีกับ6ล้านคนที่อายุมากกว่า60ปีคือเราไล่ก่อนว่าเกณฑ์แรก60ปีที่เกิน60ปีเนี่ยถึง6ล้านหรือเปล่าถึง 10% หรือเปล่าใช่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มั่นใจพอเราไปดูเกิน65ถ้าเกิน65ยัง 7% ขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นแล้ว Aging Society ครับอันนี้เนี่ยคือสังคมผู้สูงอายุเฉยๆแต่มันมีอีกอันนึงคือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อกี้ถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า Aging ครับแต่อีกอันนึงอ่ะจะเป็น aged คือมี ed เป็นทักษะการสอนภาษาอังกฤษไปแล้วใช่คือเป็นผู้สูงเป็นสังคมสูงวัยไปแล้วนะฮะเท่ากับว่าเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 20% 12ล้านคนนะถ้าเป็นประเทศไทยนะโดยประมาณใช่นะฮะหรือจะมีประชากรที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า14%ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังเราคิดคำนวณดูว่าเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเวลานี้ฮะโอ๊ตก็คือว่าประชากรโลกเนี่ยถ้าดูทั้งโลกเลยเนี่ยตอนนี้จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรืออย่างที่ผมบอกก็คือ Age Society ทั้งโลกนะในอีก35ปีข้างหน้านั่นเท่ากับว่าถ้าวันนี้มีเด็กคนใดคนหนึ่งเกิดมาอีก35ปีข้างหน้าที่เขายังเป็นวัยกำลังทำงานอยู่เนี่ยเขาจะประสบกับภาวะที่ผู้สูงอายุมากกว่ารุ่นประชากรรุ่นเดียวกับเขาใช่นะครับหรือว่าวัยพวกเราเองครับอย่างผมอายุ24โอ๊ตอายุ24เหมือนกันเราอายุเท่ากัน อีก35ปีข้างหน้าเราจะอายุ59ครับนี่แหละ อีก1ปีเราจะเป็นผู้สูงอายุโดยสมเราจะเป็นผู้สูงอายุละครับนั่นแหละครับก็คือเราเนี่ยจะเป็นวัยที่เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใช่ซึ่งเมื่อ35ปีข้างหน้าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ของผู้สูงอายุ เหมือนกันใช่ นะครับอย่างถ้าว่าดูประเทศนะครับคือเป็นความท้าทายอย่างนึงที่ทุกประเทศเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าจะเกิดผลเร็วหรือรุนแรงแตกต่างกันยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศยกตัวอย่างเช่นอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีสัดส่วนผู้สูงอายุใกล้เคียงกับประเทศไทยและก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะฮะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกและเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ามันมี Aging Society มี Age Society อีกอันนึงสำหรับญี่ปุ่นเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสูงสุดหรือที่เรียกว่า Hyper Age Society ก็คือขั้นสุดของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะฮะใช่นะฮะกลับมาดูที่ประเทศไทยเราบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับขณะนี้เนี่ยไทยเนี่ยมีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปครับให้ทายว่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มากกว่า 10% มั้ยฮะใช่โอ้โหก็คือตอนนี้เรามีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ย
อยู่ประมาณ6ล้าน 500,000 คนถึงประมาณ7ล้านคนอืมใช่ประมาณ7ล้านคนตอนนี้นะฮะและประชากรกลุ่มเนี้ยในปี2583นะครับ22ปี22ปีข้างหน้าอีก22ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรกลุ่มนี้จะเพิ่มเป็น17ล้านคนหรือประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศก็คือพูดง่ายๆว่าเราเดินไปซื้อกับข้าวเราก็จะเจอผู้สูงอายุผู้สูงอายุเสมออืมใช่ประมาณนั้นนะครับสาเหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเนี่ยประชากรไทยที่อยู่ในวัยพึ่งพิงวัยพึ่งพิงหมายความว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุ คือยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองต้องพึ่งพิงพ่อแม่ต้องพึ่งพิงต้องพึ่งพิงลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีจำนวนประชากรมากกว่าวัยแรงงานถ้ากับว่าตอนเนี้ยในเวลาเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมีเด็กและผู้สูงอายุรวมกันเนี่ยมากกว่าประชากรวัยทำงานและ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือปีที่ผ่านมาปี2560เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีประชากรเด็กน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุนะฮะอันนี้คือความท้าทายของประเทศไทยที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้นะหลายๆคนก็คงจะเครียดแล้วตายแล้วแบบพลูกับโอ๊ตทำยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมไหนโอ๊ตลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าอย่างนึงเนี่ยสถานการณ์อย่างนึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในสังคมสูงวัยมันเกิดจากอะไรบ้างก็สำหรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยนะครับสถานการณ์นี้นะครับเกิดจากผลจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็วหมายความว่ายังไงหมายความว่าเช่นสมมุติถ้าหากว่า อย่างทุกวันอย่างในอดีตเนี่ยฮะสมมติถ้าหากว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันการที่จะให้สังคมไม่ไปสู่สังคมสูงวัยก็คือจะต้องมีลูกเท่ากับพ่อแม่หมายความว่าพ่อแม่พ่อ1แม่1ลูกก็ต้องมี2คน2คนอย่างต่ำถูกไหมฮะถึงจะสามารถทดแทนคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ในปัจจุบันเทรนโลกเปลี่ยนไปเทรนประเทศไทยเราเปลี่ยนไปบางคนไม่ค่อยแต่งงานหนึ่งไม่แต่งงาน2แต่งงานไม่มีลูก3แต่งงานแล้วมีลูกคนเดียวอย่างเรา2คนเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันใช่นะฮะอย่างที่4ก็คือถ้าแต่งงานมีลูก2คน3คนมีไหมมีแต่น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช่นะฮะเขาเลยเรียกว่าการเจริญพันธุ์รวมเนี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนหมายความว่าแทนที่มันจะมี2คนมันกลับเหลือแค่คนเดียวหรือไม่มีเลยซึ่งในขณะเดียวกันการที่เขาไม่มีเนี่ยทำให้ประชากรพ่อแม่ที่อนาคตเขาจะแก่ตัวไปเนี่ยก็จะมีเท่าเดิมใช่แต่ไม่มีประชากรที่มันทดแทนเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะมากขึ้นในขณะที่ประชากรเด็กหรือว่าคนที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงานก็จะน้อยลงใช่นะฮะอีกอย่างนึงก็คือวิทยาการก้าวหน้าขึ้นทางการแพทย์ดีขึ้นผู้สูงอายุยืนขึ้นใช่นะฮะอัตราการเสียชีวิตของประชากรเนี่ยน้อยลงช้าลงไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยลงช้าลงช้าลงคือแทนที่อย่างในอดีตเนี่ยคนไทยจะเสียชีวิตในอายุประมาณ60กว่าตอนนี้ประมาณ73แล้วอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นน่ะมันเยอะนะใช่อีกหน่อยก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้การสังคมผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับมีอย่างนึงที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยนะครับก็คือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะเกิดเหตุภาวะที่เรียกว่า getting old before getting rich แปลเป็นไทยว่าแก่ก่อนรวยสภาวะแก่ก่อนรวยนี่มันจะเป็นยังไงฮะแก่ก่อนรวยก็คือว่าเราไม่ทันรวยปรากฏว่าเราแก่ไปก่อนประเทศนะไม่ได้นับเป็นคนอย่างเดียวนะก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่เรายังไม่สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้เพราะตอนนี้เราเป็นเรายังติดกับดัก middle income หรือประเทศกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะมันเกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ใช่นะฮะแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าประเทศต่างๆเขาก็กำลังหาวิธีว่าจะทำยังไงเพราะว่าการที่แก่ก่อนรวยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในระยะยาวก็คือปัญหาในเรื่องของการพัฒนาวิทยาการเพื่อรองรับกับสังคมสูงวัยอะไรต่างๆมันก็จะตามมาอีกค่อนข้างมากนะฮะและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของประเทศไทยก็คือระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ก้าวสู่การเป็น Aging Society เนี่ยก็คือเป็นสังคมสูงอายุเนี่ยไปสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยคือ20ปีครับคือสั้นอย่างอเมริกาเนี่ยกว่าที่เขาจะพัฒนาจากสังคมผู้สูงอายุ Aging เนี่ยไปเป็น Aged เนี่ยเขาใช้เวลา69ปีในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยใช้เวลาถึง115ปีกว่าที่เขาจะมีประชากรประมาณ6ที่อายุ6เกิน60เนี่ย 10% อย่างเงี้ยนานมากใช่ครับซึ่งแต่เราเนี่ยใช้เวลา20ปี
น้อยกว่า5เท่าแต่อย่างเช่นในอาเซียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะเวลาคล้ายๆกับเราเช่นสิงคโปร์เนี่ย25ปีในขณะที่มาเลเซียอินโดนีเซียและลาวเนี่ยใช้เวลาประมาณ20ปีเท่าเราเลยใช่มั้ยเวียดนามเนี่ย15ปีน้อยกว่าเราอีกนะในอนาคตที่จะถึงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานี่คือข้อท้าทายที่เรากำลังเผชิญครับมันจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการอย่างไรเรามาดูทีละอันอย่างแรกการขยายอายุเกษียณซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวกันบ้างนะฮะว่าอย่างทุกวันนี้เดี๋ยวไปดูต่างประเทศก่อนครับว่าเป็นไงเช่นสิงคโปร์เกษียณในอดีตเกษียณให้อายุเท่าไหร่65ปีตอนนี้เป็น67ปีเพิ่มอีก2ปีโอเคเกาหลีใต้ล่ะฮะเกาหลีใต้เนี่ยขยายอายุจะเกษียณจาก55เป็น60ขยาย5ปีครับนะฮะญี่ปุ่นล่ะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ผู้สูงอายุทำงานได้จนถึงอายุ65ปีจากเดิมเนี่ย62ปีนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเขาจะทำให้ได้ภายในปี2025ครับส่วนไทยข่าวที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้คือเขากำลังพิจารณากันอยู่ใช่พิจารณากันอยู่นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยให้จากเดิมที่เกษียณที่อายุ60เนี่ยท่านให้เกษียณที่อายุ63ใช่ส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็ให้ขยายอายุเกษียณของแรงงานในสถานประกอบการจาก55เป็น60เพราะฉะนั้นแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ก็เรารุ่นเราคงไม่ผลนะเอาจริงต้องดูกันต่อไปนะฮะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าการขยายอายุเกษียณเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ทำได้ในระยะสั้นคือก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อยู่ดีนะฮะก็คือว่าสมมติถ้าเราอายุ60เราก็จะมีเวลาในการทำงานจริงๆอีกแค่5ปีเท่านั้นแหละแล้วเราก็ต้องเกษียณไปใช่แต่ถ้าเรามีอายุนานกว่านั้นล่ะเช่นจากวันที่ผมเกษียณ65เกิดผมอายุไปจนถึง90สมมติอีก25ปีหลังจากนั้นล่ะใช่แล้วเหมือนการขยายอายุเกษียณเนี่ยเหมือนเป็นแค่การให้มีแรงงานอยู่ในภาคการทำงานมากขึ้นแต่ชีวิตหลังจากการทำงานก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเงินละอะไรต่างๆเขาก็เลยมีอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือการสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุนะครับเป็นนโยบายที่ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุครับโดยตัวอย่างเนี่ยมาจากรัฐบาลสิงคโปร์ครับโดยการรัฐบาลเนี่ยให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้ทำงานต่อโดยมีเงื่อนไขว่าลูกจ้างเนี่ยครับจะต้องเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้นโดยโครงการนี้จะไม่ครอบคลุมกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะฮะอย่างญี่ปุ่นเองก็มีเหมือนกันเขาก็สนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุนะฮะตั้งองค์กรเขาตั้งองค์กรขึ้นมาเลยเรียกว่า Silver Human Resources Center นะครับก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุทำงานในช่วงเวลาที่สั้นลงหรือทำงานที่เบาและง่ายนะฮะอย่างไทยเองเนี่ยภาครัฐก็ตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุนะฮะก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีงานทำแล้วก็มีรายได้ในการเลี้ยงชีพเหมือนกันครับถือว่าเป็นการปรับมาตรการให้เข้ากับผู้สูงอายุมากขึ้น บางคนอาจจะมองว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำงานประสิทธิภาพไม่เท่ากับคนวัยทำงานครับเราก็เลยมีงานที่เบาและง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็ให้ระยะเวลาสั้นลงเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาทำงานมากขึ้นครับผมไม่เพียงแค่การสนับสนุนการจ้างงานเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีโครงการมีนโยบายในการที่จะเพิ่มทักษะและจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงานด้วยนะฮะก็คืออัพสกิลนั่นแหละเหมือนอัพเวลสมมติถ้าเราเล่นเกมเพื่ออัพเวลให้ตัวเราเองครับนะฮะก็คือให้เหมาะกับการทำงานในรูปแบบต่างๆครับอย่างต่อไปล่ะครับอย่างต่อไปจะเป็นการเพิ่มทักษะยกระดับคุณภาพชีวิตนะฮะก็คือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมครับมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรามีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเช่นตัวอย่างในเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีการคิดค้นหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุทำหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอยู่ในวัยทำงานเนี่ยให้เข้ากับสู่ตลาดแรงงานได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้วก็มีการสนับสนุนการสร้างเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุมากขึ้นเราเรียกคำว่าUniversal Design อย่าง Universal Design เนี่ยรวมผู้สูงอายุด้วยคนพิการด้วยเด็กใครก็ได้ Universal ก็คือทุกคนสามารถใช้ได้ใช่นะฮะทุกคนทุก
แบบทุกประเภททุกวัยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับก็คือการมีส่วนร่วมในการประสานงานของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสิงคโปร์เองนะฮะเขามีแผนนโยบายแห่งชาติเลยนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังในการรับรองกับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้เวลาวางแผนมา50ปีก็คือ50ปีก่อนนะฮะใช่นะฮะแล้วก็มีผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปแหละว่าของประเทศไทยเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็คือคร่าวๆที่มาเล่าให้ฟังในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะฮะจริงๆอ่ะอย่างประเทศไทยเองนะฮะก็มีแผนเหมือนกันนะครับก็คือในปีหน้าในปีที่เราเป็นประธานอาเซียนนะฮะเราก็จะตั้งเป็นศูนย์อาเซียนนะฮะเขาเรียกว่า ASEAN Center for Active Aging and Innovation ส่วนนี้มีหน้าที่ยังไงบ้างครับก็คือจะคอยดูประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเพื่อสร้าง active aging ขึ้นมาก็คือสังคมสูงวัยที่มีศักยภาพที่มีประสิทธิภาพนะฮะก็คือเราจะทำอย่างไรในภาวะที่อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวอาเซียนเขาก็ต้องทุกประเทศเขาก็จะต้องเผชิญปัญหาเดียวกันน่ะถือซะว่าตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยนำร่องเราไปแล้วก็คือเจอปัญหานี้ไปก่อนเรากำลังจะตามเขาเป็นเบอร์สองของอาเซียนต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศอื่นๆและที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในการที่จะรับมือกับเรื่องนี้อาเซียนควรจะมีความร่วมมืออย่างไรอันนี้เขาก็จะคุยกันปีหน้าแล้วก็จะตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาภายใต้ร่มของการที่ไทยเป็นประธานอาเซียนซึ่งจากที่ข้อมูลที่พลุกับโอเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าอินโดนีเซียพม่าประเทศหลายๆประเทศในที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยอีกประมาณ 15-20 ปีก็คือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจริงนะก็ไวเหมือนกันนะเอาจริงเราตอนนี้เราอาจจะเดินไปท้องถนนแล้วอาจจะยังไม่ได้แบบคิดว่าเฮ้ยเราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วหรออีกกี่ปีนะเดี๋ยวกันนะ2583เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ใช่ไหมของไทยก็คืออีก22ปีข้างหน้าถ้าวันนี้คุณอายุ38ก็คือคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสูงอายุไปทันทีสมบูรณ์คุณอายุ38ขึ้นไปนั่นแหละนะฮะคุณคือหนึ่งในนั้นละ37ลงมาคุณก็คือเตรียมตัวเป็นยุคในการเตรียมตัวครับนะฮะซึ่งพวกเราเนี่ยก็อาจจะไปสมทบกับรุ่นพี่ ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ไปแล้วอาจจะเป็น Hyper Age Society เหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าเออใช่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คอยดูกันต่อไปผมว่าในยุคเราในอนาคตนี่แหละนะฮะในสมัยที่เราสูงมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงจะมีนโยบายหรือมีมาตรการในการรองรับเช่นมันก็มีบางที่นะเขามีแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะคำว่าบ้านพักคนชราเนี่ยแนวความคิดคำว่าบ้านพักคนชราเวลาคนทั่วไปฟังอ่ะอย่างโอ๊ตรู้สึกยังไงถ้าจะเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าบ้านพักคนชราเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราอาจจะไม่เราอยู่ตัวคนเดียวและสุดท้ายเราก็ไม่มีใครพึ่งพิงก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราไม่มีใครดูแลใช่ไหมเหมือนโดนทอดทิ้งใช่เหมือนโดนทอดทิ้งมากกว่าแต่ว่าในปัจจุบันมีเป็นแนวความคิดยังไงฮะที่เป็นบ้านพักใช่คือเป็นหมู่บ้านนะเป็นบ้านดีเลยนะฮะมีการบริการจากพยาบาลมีการบริการจากผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะครบวงจรใช่ครบวงจรมากเลยไปอยู่ด้วยกันครับเพียงแค่จ่ายเงินเป็นรายเดือนนะฮะแล้วคุณจะได้รับการบริการที่เต็มรูปแบบครับเนี้ยก็มีเหมือนกันคืออีกหน่อยมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่มันจะไม่ได้เกิดจากการทอดทิ้งแล้วมันจะเป็นการสมัครใจเข้าไปอยู่เพื่อที่จะอยู่กับสังแบบมีผู้สูงอายุหลายๆคนที่เราอาจจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณโสดครับไม่ได้แต่งงานแล้วกลัวในอนาคตแนะนำให้เก็บเงินตั้งแต่วันนี้นะครับเก็บเงินตั้งแต่วันนี้หากองทุนซะแล้วก็อีกหน่อยคุณเติบโตมาถึงวัยที่รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านพักสำหรับผู้คนชราเนี่ยก็เหมาะกับเราแล้วล่ะก็เหมาะกับเรามีบริการเหมือนรีสอร์ทเลยใช่ก็เตรียมซะเตรียมพร้อมฮะนะฮะโอเคมีคนทักทายมานะฮะคุณพานุรุตฮัลโหลนะฮะขอบคุณนะคะแล้วก็มีมีอันนี้บอกว่าพลุและโอ๊ตโตนะครับแล้วก็แนะทักทายเรา2คนอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะอย่างที่เราบอกครับหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอยากจะแนะนำหัวข้ออะไรที่อยู่ในประเด็นอยู่ในความสนใจก็สามารถทักมาบอกหรือว่าฝากติชมกันได้นะฮะโอเคนะฮะก็หอมปากหอมคอสำหรับวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอจากการไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยตลอด2สัปดาห์ให้ดูอันนี้รู้สัญญาแล้วนะครับผู้ชมผู้ฟังก็นะฮะติดตามว่าไม่ได้เอามาก็ทวงด้วยนะโอเคครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย